สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1 นาทีกับดร.เทมและทารุคานะครับเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเรามาดูกันซิว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ยชาววันอังคารนะครับย้ำนะครับชาววันอังคารกับชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่4กันยายนนะครับถึงวันที่10กันเสาร์ที่10กันยายนนะครับสัปดาห์นี้เราต้องเจออะไรยังไงบ้างตั้งจิตไว้พร้อมกันและสื่อมาที่มือนะครับชาววันอังคารสัปดาห์นี้เหมือนมีเรื่องคิดไม่ตกวิตกกังวลปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่แก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะใช้คำนี้เลยยังแก้อยู่นั่นแหละแก้ไม่จบไม่สิ้นไม่รู้ปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่แก้แล้วก็ต้องแก้อีกแก้แล้วก็ต้องแก้อีกแอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับสำหรับชาววันอังคารแต่สุดท้ายแล้วว่าไอ้โครงการที่คุณคิดจะทำอะไรใหม่สำหรับบางท่านนะมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดในสัปดาห์นี้เก็บกระเป๋าเลยเตรียมตัวนะครับแต่ในเรื่องบางเรื่องที่คุณหนักใจกังวลใจแก้ปัญหาไม่ได้คุณจะแก้ได้แบบฉิวเฉียดนะคิดว่าจะแก้ไม่ได้แต่สุดท้ายจะแก้ได้วินาทีสุดท้ายเส้นยาแดงผ่าแปดหรือยอดหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังวางเอาไว้แต่คุณจะหาเงินได้นะสัปดาห์นี้มีเงินเข้าอะไรบางอย่างและความมั่นคงเกี่ยวกับคำว่าความมั่นคงในเงินตราและคำว่าครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวด้วยเช่นกันและได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างด้วยสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตำแหน่งหรือการโยกย้ายก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาววันอังคารนะทีนี้ชาวพุธกลางวันนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างชาววันพุธกลางวันห้อยหัวคิดไม่ตกกังวลใจเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงเหมือนใครยืมเงินไปแล้วยังก็ไม่ได้คืนอยู่นั่นแหละยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่จบไม่สิ้นไพ่พระสังฆราชขึ้นเลยว่าปลงกับชีวิตปลงกับเรื่องบางเรื่องเหมือนแบกภาระความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะใช้คํานี้เลยคุณมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าจังเลยไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือสิ่งที่คุณกําลังรออยู่มันช้ามากๆไม่ว่าคุณทําแอคทิวิตี้อะไรอยู่มันไม่เป็นไปตามแพลนใจคุณคิดเรื่องการเงินการหาเงินหรือการลงทุนหวังผลกำไรมหาศาลหรือเงินก้อนอะไรบางอย่างแล้วคุณมีโอกาสจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันแต่คุณไม่ว่าทำอะไรก็ตามใครได้ไพ่ใบนี้นะไมค์แฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงคุณก็ทำสำเร็จไม่ต้องกังวลใจนะช่วงชิงอะไรก็จะ